ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมเกมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ชุดแฟชั่นนะครับขี่สัตว์ขี่แล้วก็ฉายานะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกด้วยอันนี้เป็นไอดีไม่ใช่ไอดีหลักของผมนะครับวิธีแรกเนี่ยก็ไปซื้อนี่ครับเข้ากดเข้าไปในมอลก็มาทำการกดตรงที่เดลี่นะครับมันจะมีคำว่า last fashion นะครับมันก็จะแปลว่ามันเป็นแบบแฟชั่นล่าสุดนะครับอันนี้ผมกดออกมาก่อนแป๊บนึงกดอย่างนี้เลยนะครับเดลี่แล้วก็นี่ครับก็นี่นะครับมันเป็นชุดแฟชั่นนะครับก็ซื้อมาเลยนะครับแล้วก็ Red Dragon นะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับเป็นชื่อเป็น Red แต่ทำไมชุดเป็นสีดำ อันนี้เป็น Blood Dragon นะตอนเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะ Red เป็นสีดำเหรอเนี่ยแล้วก็กดใช้นะครับพอกดใช้แล้วค่าพลังมันจะเพิ่มตามนี่สเตตมันจะขึ้นว่า Win Defense นะครับพอเรามีแล้วเนี่ยเราก็ย่อยครับเราได้50ชิ้นส่วนนะครับซื้อมาแล้วก็ย่อยนะครับผมมีคำตอบให้นะครับว่าทำไมต้องย่อยนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปซื้อแฟชั่นเพิ่มเติมในร้านนะครับนี่เดี๋ยวกดแป๊บนึงครับก็มาคำว่าวาดรูปนี่นะครับมีจุดแดงขึ้นชุดแฟชั่นที่เรามีมันจะมีดาวสีเหลืองนะครับนี่ครับเป็นดาวสีเหลืองนะครับตอนนี้ผมมี2ชุดใช่ไหมครับก็กดไปนะครับโอเคตอนนี้ผมแบบยังไม่ใส่นะแป๊บนึงผมนี่ครับแล้วเราก็มาแลกครับชุด3ชุดในนี้นะครับผมชุดแรกเป็น Nobility นะครับแล้วก็ Dark Rose นะครับแล้วก็ Charming Specter นะครับผมก็ Nobility จะเป็นแบบคนที่มีฐานะนะเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับแล้วก็กดใช้นะครับค่าพลังก็เพิ่มตามสเตตที่มันขึ้นอย่างไอชุดแดงมันขึ้น Win Defense ค่าพลังก็เพิ่มตามนั้นแล้วก็เราก็กดเกียร์นะครับก็จะใส่ชุดให้กับเราทันทีนี่ครับชุดเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมมารับของก่อนอันนี้ไม่ใช่เวนดีหลักผมไงผมก็เลยไม่ได้เข้ามานานมากละนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้ยาพวกนี้หมดก่อนโอเคครับโอเคต่อไปผมจะซื้อยาดีไหมเนี่ยต่อไปจะเป็นการอัพสัตว์ขี่กันนะครับเป็นการใช้สัตว์ขี่เดี๋ยวผมปลดล็อกพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับปลดล็อกให้หมดเลยโอเคTame นะครับมาแล้ว Battle Royale แล้วก็ Talent นะโอเคก็ปลดล็อกพวกนี้ไปก่อนนะครับ Polish เดี๋ยวผมเอาเข้าคังก่อนของที่มันลกเกินผมเอาปีกออกมานะครับโอเควิธีการซื้อไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมต้องเอาปีกออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมพาไปซื้อปีกนะวิธีซื้อปีกก็เดี๋ยวดูทีหลังนะมาสัตว์ขี่ก่อนสัตว์ขี่เนี่ยนะครับประมาณนี้ผมอยากจะขี่นกฟินิกใช่ไหมครับก็กดคำว่า deployก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราก็กดไอ้ตรงลูกม้าครับนี่ครับก็เราจะได้นกฟินิกเราจะได้ขี่นกฟินิกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วอย่างเราจะขี่สัตว์ตัวอื่นอย่างปลาคราฟนะครับโอเคแล้วเราก็กดนี่ครับมันก็เปลี่ยนเป็นปลาคราฟให้นั่นเองโอเคครับยังปีกผมยังไม่ได้ซื้อนี่แป๊บหนึ่งครับกดมาที่มอลเหมือนเดิมอันนี้เป็นเซิร์ฟไพรเวทนะครับสำหรับลุงคราฟเซิร์ฟไพรเวทเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟที่ VVP 13นะครับโอเคก็1เพชรหมดเลยนะครับสำหรับนี้ผมซื้อฉายาครับ
ฉายานี่ก็1เพชรเช่นกันแล้วก็กดใช้ทันทีครับกดใช้แล้วค่าพลังมันก็เพิ่มด้วยนะครับกดไปเลยครับโอ้บวกเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็โอเคฉายาก็เช่นกันครับกดไปเลยผมกดป้าบนี่ครับ 50,000 ป้าบเพิ่มมาอีก 50,000 นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคกดที่วิงนะครับแล้วก็นี่ครับเช่นผมอยากจะได้ปีกวิงออฟวันเดอร์นะครับก็กดไปเลยครับก็ใส่ให้แล้วครับก็จะได้ปีกที่เราใช้นั่นเองโอเคครับมันก็ไม่ได้แบบยากนะครับแต่คนที่เล่นใหม่จะยังไม่รู้ฉายาก็เช่นกันครับกดที่ achievement นะครับแล้วก็กดข้างล่างครับ title นะแล้วก็ฉายาฟรีก็คืออันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็กดใช้นะครับโอเคค่าพลังเพิ่มมาอีก 100,000 นะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับผมก็อันนี้ก็ผมมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับถ้าใครไม่เคยเล่นของเซิร์ฟไทยมาก่อนนะครับก็อาจจะยังงงๆนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบเล่นเคยเล่นเซิร์ฟไทยมาก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้งงไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ